วัสดีครับผมต้อมไอมอนนะครับผมวันนี้นะฮะเราเห็นเคสกันเยอะมากเลยนะฮะ34แบบที่ผมนำมาให้ชมกันวันนี้นะฮะจาก VGAT จะเอามาใส่ให้ชมกันทุกรุ่นเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นครับใครที่ยังไม่เคยรู้จักแบรนด์ VGAT หรือเคยได้ยินชื่อผ่านๆหูมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่มาที่ไปของ VGAT เป็นยังไงนะครับ VGAT เนี่ยเป็นแบรนด์ที่นำเข้าสินค้าและอ็อกเซสซอรี่เกี่ยวกับ iPhone นี่มาค่อนข้างนานแล้วนะเขาจัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี2008เลยนะครับผมบอกคร่าวๆให้ฟังไอมอนเนี่ยก่อตั้งปี2009นะครับเอาง่ายๆว่า VGAT เนี่ยทำธุรกิจมาก่อนที่ iMerge จะเกิดซะอีกนะครับดังนั้นความน่าเชื่อถือและประสบการณ์การทำงานนั้นบอกเลยว่าครับอยู่อันดับต้นๆและได้รับความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนครับผมทำให้มั่นใจได้เลยว่าการบริการต่างๆแล้วก็การดูแลลูกค้านั้น VGAT นั้นทำได้อย่างดีเลยนะครับผมและรู้จักกับแบรนด์ VGAT กันไปแล้วนะครับผมมาชมรุ่นแรกกันเลยครับผมจะได้ไม่เป็นการรอช้านะครับกับแบรนด์ QDOS ครับมีให้ชม4รุ่นครับในรอบนี้แต่ว่าแบ่งเป็น2เคสนะครับ2เคสเนี่ยจะเป็นเคสใสกับเคสซิลิโคนนะครับเคสใสจะเป็นในรุ่นไฮบริดครับผมมีให้ชมระหว่าง iPhone 13 mini และ iPhone 13 Pro Max ครับผมส่วนอีก1รุ่นนะครับ Touch Peel ครับ With Snap ตัวนี้จะเป็นเคสซิลิโคนนะครับที่มาพร้อมระบบ MagSafe เนี่ยจะมีสำหรับฝั่งของ iPhone 13 Pro และ13 Pro Max ผมขอใส่ตัวเคสในรุ่นของไฮบริดให้ชมกันก่อนนะฮะใส่เข้ามาเป็นในลักษณะนี้สวมใส่เข้าง่ายนะใช้งานร่วมกับตัวฟิล์มกระจกได้ดีเลยนะครับไม่ดันฟิล์มแต่อย่างใดนะตัวนี้เป็นเคสใสด้านหลังเป็นแผ่น PC แบบใสครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่เห็นคราบน้ำนะเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปก็จะมีชั้นเลเยอร์อยู่นะฮะบริเวณขอบตรงนี้ครับให้ดูที่มุมครับตรงนี้ทั้ง4มุมเลยนะครับเขาจะมีช่องอากาศอยู่ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกครับเวลาที่ทำตกลงไปนะครับจะทนแรงกระแทกได้ที่ระดับสูงสุดที่ 1.2 เมตรนะครับดังนั้นใครที่ชอบเคสใสและอยากจะได้เคสกันกระแทกนะครับตัวนี้ก็ดีนะหน้าตาดูดีเลยนะครับผมจับแล้วก็กระชับมือดีนะครับผมต่อไปนะครับมาดูในรุ่น Touch Peel with Snap นะครับผมให้ดูภายในกันก่อนนะตัวเคสเนี่ยถ้าให้ผมจับและรู้สึกนะรู้สึกแรกที่ผมจับไปคือจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของเคสซิลิโคนของทาง Apple นะด้านนอกเป็นผิวซิลิโคนครับมีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็ด้านในนะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับแล้วเป็นฝั่งของวงกลมตรงเนี้ยจะเป็นของ MagSafe ซึ่งข้อดีของเขาคือเวลาที่เราติดตั้งสวมใส่เข้าไปเราจะสามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ได้นะครับเนี่ยเราก็จะติดแล้วก็ลอยอยู่ในลักษณะนี้นะครับและระบบจะเริ่มทำการชาร์จเลยอีกสีนึงจะเป็นสีดำใส่กับ iPhone 13 Pro Max ซึ่งตัวนี้นะฮะติดฟิล์มเข้าไปด้วยนะก็สามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกได้ดีนะครับตัวกล้องก็นูนขึ้นมาครับป้องกันได้แล้วก็เวลาสวมใส่กับถอดทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับสวมใส่เข้าไปก็กระชับดีเลยนะครับสำหรับการทนแรงตกกระแทกนะครับก็ความสูงอยู่ที่ 1.2 เมตรเช่นเดียวกันนะครับผมในแบรนด์ที่2ครับกับแบรนด์ Survivor วันนี้มีให้ชมทั้งหมด3แบบนะครับได้แก่รุ่น Clear ครับ Strong แล้วก็ All Terrain Earth นะครับมาดูในรุ่นแรกกันก่อนนะครับผมตัวรุ่น Clear เนี่ยวัสดุของเขาจะเป็นเคส TPU นะครับด้านขอบจะเป็น TPU มีความยืดหยุ่นด้านหลังก็เป็น TPU นะไม่ใช่ PC นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะมีดีไซน์ที่เป็นแบบไดมอนด์นะครับพอสวมใส่เข้าไปแล้วนะครับให้ดูบริเวณด้านหลังนะเฮ้ยดีไซน์เขาทำให้จากเดิมกล้องของ iPhone 13เนี่ยเดิมเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเขาเหมือนเพิ่มเหลี่ยมเข้ามาฮะทำให้มีความน่ารักมากยิ่งขึ้นนะแต่เห็นลักษณะบางๆสลิมเบาๆแบบนี้นะครับผมบอกก่อนว่ารุ่นเคลียร์ของ Survivor ตัวนี้ทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 1.8 เมตรเลยนะครับผมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจับกระชับดีครับตัวขอบมันไม่ได้ใสล้วนมันจะเป็นใสแบบขุ่นๆแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบใสนะครับแต่ว่ามีดอทแพทเทิร์นให้ด้วยนะครับเวลาที่สวมใส่เข้าไปจะไม่เป็นคราบน้ำนะครับอ่ะในตัวที่2กันบ้างครับในรุ่น Strong นะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่น Clear คือจะมีความหนามากขึ้นนะครับมีการปกป้องแบบ2เลเยอร์นะครับตัวขอบจะเป็น TPU เหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนจาก TPU ธรรมดาเป็นแบบ PC หรือว่า Polycarbonate นะครับลักษณะเป็นสีใสแล้วก็มีดอทแพทเทิร์นด้านในเช่นเดียวกันนะครับสวมใส่เข้าไปลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับจะมีความมีเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีความแข็งแรงบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็ยังคงความเรียบเอาไว้อยู่นะครับคือมันตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการเคสที่กันกระแทกด้วยแต่ไม่อยากดูแบบเคสนั้นมันดูเยอะมากเกินไปเห็นไหมถ้าดูเผินๆจากด้านหน้านะครับเนี่ยมันดูแบบสวยงามมินิมอลมากๆเลยนะครับไม่เหมือนเคสกันกระแทกเลยแต่ว่าพอ
ดูข้างๆแล้วก็ด้านหลังนะฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับผมเวลาที่เราจับด้านหลังนะครับโซนตรงเนี้ยเขาจะยุบนะคือจะไม่เท่ากับบริเวณด้านขอบด้านขอบจะยกขึ้นมาสูงกว่าระดับของตัวกล้องหลังด้วยนะครับทำให้ส่วนเนี้ยที่เป็น PC เนี่ยจะไม่โดนพื้นโต๊ะเวลาที่เราวางลงไปนะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับที่แตกต่างจากรุ่นเคลียร์นะครับสามารถทนแรงกระแทกนะครับสูงสุดได้ที่ระดับ 3.6 เมตรเลยทีเดียวนะครับผมมาดูในรุ่นที่3กันบ้างครับกับ All Terrain Earth นะครับ Survivor All Terrain Earth ดีไซน์จะมีความแตกต่างจากทั้ง2รุ่นก่อนหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการปกป้องทั้งหมดถึง4ชั้นด้วยกันนะครับผมตัวขอบเคสจะเป็น TPU นะครับมีความยืดหยุ่นได้แต่ทั้งนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของเสริมเข้ามานะตัวนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ด้วยนะฮะเวลาที่เราถามว่าทำไมมันถึงมีแบบหลายชั้นขึ้นมานะเพราะว่าส่วนนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ด้วย All Terrain Earth สามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดนะฮะถึง 4.85 เมตรเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวิธีการติดตั้งเคสนะฮะตัวเคสเนี่ยเขาจะมีชิ้นนึงนะครับที่เราสามารถแกะออกมาได้อย่างนี้นะครับเราต้องแกะออกมาก่อนที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับด้วยความที่การดีไซน์ออกมาแบบเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มการดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมให้ดูตัวเฟรมบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับบริเวณตรงลำโพงเขาจะมีตาข่ายนะครับสำหรับการกันฝุ่นให้ด้วยนะจะเหมาะสำหรับใครที่ใช้งานในสถานที่สมบุกสมบันอาจจะนำ iPhone ไปใช้แล้วต้องมีแบบฝุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิธีการสวมใส่พอเราถอดออกมาอย่างนี้แล้วให้สวมใส่เข้าไปด้านบนแบบนี้ครับเขาจะเข้าอยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราจึงนำไปสวมใส่กับที่ตัวเคสหลักอีกทีนึงซึ่งการสวมใส่นะครับถ้าเทียบกับใน2รุ่นก่อนหน้านะครับตัวนี้จะทำได้ยากกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าทำถูกสเต็ปแล้วก็จะสามารถทำได้นะครับพอเคสสวมใส่เรียบร้อยนะครับเราสามารถปิดตัวเนี้ยที่เขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้ปิดพอร์ตชาร์จนะครับไลนิ่งที่อยู่ด้านล่างปุ๊บกดไปนะครับจะดังล็อกนะฮะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับและพอเรามองให้ทะลุตรงบริเวณลำโพงกับไมโครโฟนนะครับเนี่ยถ้าเราจ้องดีๆเราจะเห็นทางฝั่งตะข่ายด้วยนะครับให้ดูบริเวณรอบๆนะครับส่วนนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นปุ่มเลขคณิตนะที่แบบว่าเวลาที่เราสัมผัสมันจะมีความหยาบนะครับมันจะทำให้เวลาที่เราจับและกระชับด้านข้างจะเป็น TPU ครับและบริเวณปุ่มครับเขาดีไซน์ให้สามารถกดได้ง่ายนะครับและเขาจะปกป้องตัวบริเวณปุ่ม Mute Switch ด้วยนะนี่ครับตัวพอร์ตด้านล่างครับจะสามารถเปิดปิดได้ครับตัวนี้ทั้งป้องกันฝุ่นด้วยป้องกันของเหลวด้วยนะครับถ้าใครสายลุยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับผมและป้องกันตัวฝุ่นบริเวณทั้งไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงด้วยนะครับวัสดุด้านหลังจะเป็น TPU ครับมีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรงทนทานทนแรงกระแทกได้นะครับถ้าเทียบกับทั้งหมดทั้ง3รุ่นนี้นะครับรุ่นเคลียร์นะครับ 1.8 เมตรรุ่นสตรอง 3.6 เมตรแล้วก็รุ่นออเทเรทเอิร์ธนะครับ 4.85 เมตรนะครับเอาง่ายๆว่าเป็นเคสการกระแทกสำหรับสายขาลุยจริงๆครับผมก็เรามาพิจารณากันดูนะครับว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับเรานะครับมาพบกับแบรนด์ที่3นะครับ Outerbox ครับตัวนี้มีให้ชมทั้งหมด9แบบ4รุ่นนะครับผมได้แก่รุ่น Symmetry ครับ Symmetry Plus Commuter และ Outerbox นะครับบอกก่อนว่าการทดสอบของ Outerbox เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่ที่ปกติการทดสอบเคสการกระแทกเราจะยึดมาตรฐานของ military standard ใช่ไหมครับที่การทดสอบแบบนั้นแต่ Outerbox นะครับมีการทดสอบเฉพาะตัวของเขานะครับที่ชื่อว่า Outerbox Certified Drop Protection นะครับซึ่งการทดสอบในของเขาเนี่ยจะมีการทดสอบกว่า24รูปแบบนะครับต่อเนื่องกันถึง238ชั่วโมงนะครับดังนั้นเขาถึงบอกว่าการทดสอบของเขาเนี่ยหนักหน่วงแล้วก็เจ๋งกว่า military ถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดที่เรานำมาให้ชมในรอบนี้ก็ผ่านการทดสอบนั้นมานะครับรุ่นแรกนะครับกับ Outerbox Symmetry นะฮะดีไซน์ของเคสรุ่นนี้นะครับจะดูเป็น Daily Use นะจะมีความเป็นแฟชั่นแต่ว่าแฝงด้วยความโดดเด่นในเรื่องของการกันกระแทกนะครับเคสจะเป็น TPU ครับบวกกับทางฝั่งของ PC นะครับแล้วก็มีการเล่นสีและลวดลายด้วยนะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกริตเตอร์นะพอเวลาเราสวมใส่เข้าไปก็จะดูแบบวิ่งวังขึ้นมานะครับฟิ้งๆนะส่วนสีดำตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นสีดำล้วนอ่ะข้างในจะสามารถมองทะลุมือได้นะครับก็จะแบบออกแนวเกรเดียนด้วยเห็นไหมครับดีไซน์สวยไปอีกแบบนึงอันนี้ก็จะออกแนวลายหินอ่อนนะครับการติดตั้งจะต้องออกแรงนิดนึงครับพอติดตั้งเข้าไปเสร็จนะฮะดูกระชับแน่นหนาเลยนะแล้วก็ปุ่มกดสามารถกดได้ง่ายนะครับผมปุ่ม Mute Switch สามารถ Access เข้าไปได้ครับแต่ว่าอาจจะต้อง
จาะเข้าไปนิดนึงนะจิกเล็บเข้าไปหน่อยเพราะว่าตัวเคสด้านขอบตรงนี้ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งของไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงก็ดีไซน์ให้ตรงรุ่นพอดีนะครับด้านหลังก็หนาขึ้นนะฮะตัวนี้ทำให้กล้องของเราไม่ถูกกับพื้นนะครับข้างๆก็จะมีโลโก้ของ Outerbox เอาไว้นะครับลองใส่อีกหนึ่งสีครับต้องออกแรงนิดนึงนะด้วยความที่เคสค่อนข้างฟิตเลยนะครับดีไซน์ออกมาถึงแม้ว่าจะเป็น TPU กับ PC แต่ความยืดหยุ่นก็ไม่ได้ยืดหยุ่นมากเท่าไหร่นะครับเน้นเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะแน่นฟิตนะฟิตเปี้ยเลยเนี่ยผมต้องกดเข้าไปนะครับแต่หลังจากติดตั้งเข้าไปนะครับก็ดูสวยงามนะครับถ้าใครชอบแนวสไตล์แบบนี้คือมันตอบโจทย์ที่ว่าบางคนเคยมองภาพของแบรนด์ Outerbox ว่าเป็นเคสกันกระแทกที่ดูเทอะทะดูไม่สวยดูไม่มีสไตล์เลยประมาณนี้ฮะหลังๆมา Outerbox เขาก็เลยมีรุ่นที่เป็นในลักษณะที่เอาใจสายแฟชั่นด้วยนะครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของการกันกระแทกนะครับอันนี้นะฮะเวลาที่ผมใส่ค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวมานะฮะแล้วก็นี่ฮะรุ่นสุดท้ายครับดีไซน์สวยงามเหมือนกันนะฮะออกแนวแบบลายหินอ่อนนะแต่จริงๆคือเขาเป็น PC ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับเรื่องการทนแรงกระแทกก็ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ผ่าน military grade แล้วก็ดับเทสของทางฝั่ง Outerbox เป็นการทดสอบเขาอีกเหนือกว่านั้นเลยนะฮะอีกรุ่นนะครับของฝั่ง Symmetry เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น series Symmetry Plus นะครับรุ่น Plus แตกต่างจากรุ่น Symmetry ธรรมดาก็คือการรองรับการชาร์จด้วยระบบ MagSafe นะครับเขาจะเพิ่มในส่วนของ MagSafe มาให้นะครับเวลาที่เรานำเคสตัวนี้ออกมาแล้วก็ติดกับแท่นชาร์จเนี่ยเขาจะดูดอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่ง symmetry ธรรมดาจะไม่มี symmetry ธรรมดาแม้ว่าจะเป็นเคสกันกระแทกแบบนี้นะฮะแต่ว่าเขาสามารถที่จะวางชาร์จผ่านแท่นชาร์จไร้สายได้นะแค่ไม่มี MagSafe นะฮะแค่นั้นเองนะครับความแตกต่างกันแต่ว่าดีไซน์โดยรวมอะไรต่างๆก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเรื่องคุณสมบัติของการกันกระแทกนะครับการผ่านการทดสอบนะครับก็เลือกเอาถ้าให้ผมแนะนำถ้าใครมีแท่นชาร์จแบบ MagSafe ไร้สายนะอย่างของผมเนี่ยที่ใช้งานควบคู่กับแท่นชาร์จของ Belkin นะครับมันก็จะสะดวกตรงที่เวลาที่เราใส่เคสกันกระแทกนี้แล้วอ่ะนอกจากได้รับการกันกระแทกแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องคือถ้าเราต้องการที่จะใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จที่เป็น MagSafe แบบนี้เราก็แนะนำให้ซื้อรุ่นแบบนี้ดีกว่าเพราะมันมีความสะดวกกว่าเราจะได้ไม่ต้องถอดเคสออกมาบ่อยๆนะครับผมเห็นไหมฮะใช้งานได้ดีเลยถึงแม้ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างหนานะครับอีกรุ่นนึงนะฮะและอีกสีนึงนะครับรุ่น Symmetry Plus เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับก็ดูมินิมอลมากๆด้านหลังเป็นสีดำล้วนแล้วก็มีแค่แบรนด์ Outerbox ที่สกรีนเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับเป็น PC แล้วก็ TPU เหมือนกันนะครับด้านขอบนะครับโอเคสีดำติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเคสกันกระแทกที่ดูมินิมอลนะแล้วก็ใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ได้รุ่นที่3กับ Outerbox นะครับมาในรุ่นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ผมมีให้ชม2สีนะครับได้แก่สีน้ำเงินและก็สีชมพูนะครับจุดโดดเด่นของรุ่นคอมพิวเตอร์จะอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ที่เป็นการปกป้องแบบ2ชั้นนะครับจะมีชั้นของ TPU ที่เป็นแบบนุ่มนะครับเนี่ยเราถอดออกมาแบบนี้นะครับเราจับได้เลยแล้วก็ออกแนวหนาๆ นิดนึงด้วยนะด้วยความที่เขาจะดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับและอีกชิ้นส่วนนึงจะเป็นในฝั่งของ TC Polycarbonate นะครับที่มีความแข็งแรงคงทนนะครับรุ่นนี้ผมจะสวมใส่กับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro ให้ได้ชมกันนะครับให้เราถอดทางฝั่งของตัวเคสซิลิโคนออกมาก่อนนะครับแล้วก็สวมใส่เข้าแบบนี้เนี่ยเราจะแยกชิ้นส่วนกันนะครับให้สังเกตด้วยนะครับว่าด้านล่างของเขาเนี่ยจะมีที่ปิดช่อง Lightning ด้วยนะครับนี่ครับสวมใส่คู่กับ iPhone 13 Pro แล้วนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปครับจะเป็นกึ่งๆนะทั้งฝั่งของ PC ด้วย TPU ด้วยนะครับสีฟ้าสีระบูนะฮะควบคู่ถ้าใส่คู่กับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max สีระบูนะสวยงามเหมือนกันนะครับดูดิจากใครที่มองว่าเฮ้ยดีไซน์มันดูเทอะทะดูไม่น่าจะสวยเลยแต่เวลาใส่เข้าไปนะครับแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับทนแรงกระแทกได้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาการถอดนะครับเราสามารถถอดออกนี้ได้เลยนะครับสีชมพูครับลองใส่เข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างคือบางคนเนี่ยเห็นแค่หน้ากล่องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สวยเลยเคสของยี่ห้อนี้นะฮะแต่ว่าผมใส่ให้ดูนะว่าหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรแนะนำว่าให้ใส่จากโซนด้านล่างนะครับแล้วก็ปิดตัว TPU ให้เข้าที่นะครับเนี่ยเรียบร้อยนะฮะ
สวยงามเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับดูกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดีนะฮะแต่ว่าเห็นแบบนี้เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีกว่าในรุ่นของ Symmetry อีกนะสำหรับในรุ่นของคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่ะเป็นอีก1รุ่นนะครับผมจากทางฝั่งของ Otterbox นะครับสำหรับรุ่นสุดท้ายจาก Otterbox นะครับในรุ่นของ Otterpop นะฮะ Otterpop นี่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานแบบมือเดียวครับเรามีให้ชม2สีนะครับสีฟ้าสีฟ้าอ่อนเลยนะครับสีฟ้าออกแนวมิ้นท์เลยนะครับแล้วก็สีเขียวครับดีไซน์ของเขามีความโดดเด่นนี่ครับที่เราสามารถดึงตัวนี้ออกมานะครับที่อยู่ด้านหลังนะเขาเรียกว่า Pop Socket นะครับเนี่ยเป็นรุ่นเดียวถ้าสมมุติว่าใครต้องการแบบใช้งานมือเดียวแบบถนัดนะครับโดยที่กลัวว่า iPhone ของเราจะหล่นนะเนี่ยตั้งสวมใส่เข้าไปแบบนี้เราดึงด้านหลังนะครับ Pop Socket ออกมาแล้วก็ใส่ไปเข้าไปครับสามารถทำให้เราใช้งานมือเดียวได้อย่างสบายเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะตกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครชื่นชอบในแนวนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอีกสีครับเราให้ชม2สีนะเป็นสีเขียววัสดุนะครับด้านขอบข้างเนี่ยจะเป็น TPU นะครับที่มีความยืดหยุ่นส่วนด้านหลังจะเป็น PC นะครับหรือว่า Polycarbonateสำหรับรุ่นสีเขียวจะเป็นแบบใสส่วนในรุ่นสีฟ้าจะเป็นสีทึบนะครับติดตั้งเข้าไปครับด้านหลังจะมีความนูนมานิดนึงนะครับตามดีไซน์ของเขาลักษณะสวมใส่นะครับเข้าไปก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับด้านหลังนะครับตัวกล้องนั้นโดนปกป้องเอาไว้นะครับไม่โดนขีดข่วนแน่นอนด้านหน้าก็ยกสูงขึ้นมาเช่นกันครับสามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกได้นะครับผมตัวช่องก็ดีไซน์มาพอดีนะครับทั้งลำโพงเองทั้งฝั่งของไมโครโฟนเองนะครับครบเลยเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับของ Otterpop Series คือเราสามารถที่จะถอดแล้วก็เปลี่ยนตัว Pop Socket ได้ด้วยนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะเนี่ยสมมติผมจะเปลี่ยนจากตัวสีเขียวมาใส่สีฟ้านะครับวิธีการก็คือให้เราดันเข้าไปครับจากด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็หมุนขวานิดนึงครับเราจะเห็นที่ล็อกตัวเนี้ยหมุนแล้วเราสามารถดึงออกมาได้นะครับอีกอันก็เช่นเดียวกันครับดันไว้นิดนึงครับหมุนขวาครับเราสามารถนำ Pop Socket ตัวนี้ฮะมาใส่อีกรุ่นหนึ่งได้นะครับก็หมุนกลับไปที่เดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะสไตล์ประมาณนี้นะฮะซึ่งตัว Pop Socket ตัวนี้ครับจะมีให้เลือกหลากหลายครับเราสามารถซื้อหาแล้วก็นำไปเปลี่ยนกันได้นะครับก็อยู่ที่ว่า Mix and Match กันก็ได้เผื่อว่าใครมีเคสในลักษณะนี้หลายอันนะครับก็สามารถสลับกันได้เลยนะครับเขาดีไซน์มาให้โดยเฉพาะนะครับผมสำหรับ OtterPopซีรีส์จาก Otterbox นะครับผมกับแบรนด์ที่4นะครับผม Incipio Incipio เรามีให้ชมกัน3รุ่น7แบบครับขอเริ่มต้นที่รุ่น Organic Core นะครับรุ่นนี้ไฮไลท์เด็ดๆเลยนะฮะอยู่ที่เรื่องของวัสดุที่นำมาผลิตครับวัสดุที่นำมาผลิตเคสรุ่นนี้นะครับผมผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ครับผมขอดมนิดนึงแล้วกันครับมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนพลาสติกนั่นแหละแต่ว่าข้างในเขาจะเขียนว่าออร์แกนิกคอร์แล้วก็บอกว่าสิ่งเนี้ยรุ่นเคสรุ่นนี้นะครับผลิตมาจากพืชที่สามารถย่อยสลายได้นะครับ 100% เลยความรู้สึกถ้าให้ผมอธิบายนะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ TPU นั่นแหละมันจะมีความยืดหยุ่นได้นะครับแต่มีความแข็งในตัวอยู่นะเนี่ยยืดหยุ่นแบบนี้ได้แล้วก็ตัวปุ่มกดก็ดีไซน์ออกมาให้สามารถกดได้แต่ผมชอบสีเขาอะสีสวยดีนะครับเราลองติดตั้งกับ iPhone 13 Pro ของเราสักหน่อยสิติดตั้งง่ายครับติดตั้งเข้าไปง่ายตัวเคสด้านหน้ายกสวยงามนะครับผมป้องกันหน้าจอไม่ให้เป็นรอยตัวปุ่มกดได้ง่ายเลยนะครับกดและตอบสนองเลยทั้งด้านข้างด้วยตัวไซด์บัตตอนตัวนี้นะครับแล้วก็เคสด้านขอบไม่ได้ลึกมากนะครับสามารถใช้เล็บในการเปิดปิดมิวสวิตช์ได้นะตัวลำโพงแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนด้านซ้ายลำโพงด้านขวาก็เว้นไว้พอดีนะครับตัวเคสหลังกล้องนะครับบริเวณตรงนี้ก็ยกสูงขึ้นมาเช่นกันครับเดี๋ยวลองใส่สีดำให้ชมใส่ง่ายครับแต่ตอนถอดแกะออกยากนิดนึงต้องแกะขอบเพราะว่าผมมองว่ามันมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าทางฝั่งของ TPU หน่อยๆนะครับแอบแข็งหน่อยๆอ่ะใส่เข้าไปในสีดำนี่ใส่ง่ายเลยนะครับผมใส่เข้าไปก็ดูมินิมอลเรียบๆนะครับผมขอบด้านข้างเล่นเป็นเส้นตรงนี้ทำให้จับกระชับได้นะครับผมไม่ลื่นเกินไปปุ่มกดสามารถทำงานได้ง่ายครับรุ่นนี้ครับผมสามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 2.4 เมตรเลยทีเดียวนะครับบางรุ่นนะครับเป็นเคสกระแทกเหมือนกันนะครับแต่สามารถทนแรงกระแทกได้แค่ 1.2 เมตรเองแต่ว่าอันเนี้ย2เท่าเลยนะครับผม
ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงครับดีไซน์สวยงามมินิมอลแล้วก็รักธรรมชาติไปด้วยนะครับมาในรุ่นที่2กันบ้างครับผมจาก Incipio นะครับในรุ่น Duo ตัวนี้ความโดดเด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการปกป้องแบบ2ชั้นครับมีให้ชมกัน2สีนะครับผมในรอบนี้สีใสแล้วก็ทางฝั่งของสีน้ำเงินนะครับผมดีไซน์ในรุ่นแรกนะครับผมที่บอกว่าเป็นการออกแบบแล้วก็เป็นการป้องกันแบบ2ชั้นนั่นก็คือเขาจะมีส่วนที่สามารถแยกออกมาได้นะครับส่วนภายในจะเป็น TPU นะครับที่สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นแพทเทิร์นนะครับรูปแบบสำหรับการดูดซับแรงกระแทกได้ด้วยนะครับวิธีการสวมใส่ให้เราถอดนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งตัว iPhone ของเราเข้าไปครับหลังจากนั้นถึงนำกลับมาสวมเข้านะครับตัวนี้นะครับผมเป็น PC นะครับ PC แบบใสเลยมีความยืดหยุ่นเหมือนกันครับดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปก็จะประกอบการรวมร่างเป็นแบบนี้นะครับดีไซน์ของเขาด้านหลังนะครับผมตัวเคสที่เราใส่ด้านในนะเขาจะมีดอทแพทเทิร์นด้วยนะครับเพื่อป้องกันคราบน้ำครับและเห็นไหมครับว่าเป็นแพทเทิร์นที่อยู่บริเวณขอบของเขาตัวนี้จะดีไซน์มาเพื่อการดูดซับแรงกระแทกนะครับผมเดี๋ยวผมลองติดตั้งตัวนี้เข้ากับ iPhone 13 Pro Max ให้ได้ชมกันนะครับดีไซน์เป็นทูโทนนะด้านในเป็นสีดำแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับจะมีแพทเทิร์นที่อยู่ด้านรอบๆ บริเวณขอบตรงนี้นะครับเพื่อดูดซับแรงกระแทกนะครับกระจายแรงเวลาที่ตกกระแทกนะครับผมติดตั้งเข้าไปนะครับเป็น TPU เหมือนกันข้างในแล้วก็สวมใส่เคสเข้าไปครับสังเกตว่าบริเวณด้านหลังของรุ่นนี้เนี่ยตัวนี้จะมีขายื่นออกมาด้วยนะครับ3มุมเลยนะครับให้พอๆกับทางฝั่งของกรอบบริเวณตรงกล้องนะครับทำให้ตัวกล้องนั้นไม่ติดกับพื้นนะครับผมสวมใส่เข้าไปจับกระชับแน่นดีครับแล้วก็ดีไซน์ทูโทนดำตัดกับน้ำเงินนะครับลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้ปกป้องแบบ2ชั้นนะครับโอ้สวยงามเลยสำหรับ Incipio Duo นะครับให้ชมกัน2แบบที่เรานำมาให้ชมนะฮะขวามือเป็น13 Pro Max ซ้ายมือเป็น13 Pro นะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 3.6 เมตรเลยทีเดียวนะครับถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ยังไม่พอเท่านี้ครับจาก Incipio นั้นเรามีอีก1รุ่นให้ได้ชมกันอีกคือในรุ่น Slim Slim เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเคสบางมันจะต้องแบบบางเบาแล้วก็ไม่สามารถกันแรงกระแทกได้ดีนะคุณอาจจะคิดผิดนะครับสำหรับซีรีส์Slim จาก Incipio นะครับเรามีให้ชมทั้ง2ขนาดนะครับให้ดูกันที่ตัวเคสก่อนนะครับสำหรับ Incipio Slim ดีไซน์ของเขาจะเป็น TPU นะครับที่บริเวณขอบข้างและมีแพทเทิร์นสำหรับทนสำหรับการดูดซับแรงกระแทกนะครับอันนี้ดีไซน์ออกมาเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นทางฝั่งของโพลีคาร์บอเนตที่เป็นแบบใสครับสามารถมองสะท้อนได้ค่อนข้างเคลียร์เลยนะครับเห็นมั้ยครับเวลาที่มองมาตรงนี้เห็นหน้าผมชัดเจนเลยคือน้ำหนักมันเบาแล้วก็ดูมีความบางมากนะดูตัวนี้เนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่ารุ่นนี้ทนแรงกระแทกได้เยอะสุดนะตัวนี้นะครับสามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 4.25 เมตรเลยทีเดียวนะครับเทียบกับ2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ทำได้ดีที่สุดแต่มันมีความบางแล้วก็ดูมีความสลิมมากๆเลยนะครับผมโอ้โหถือว่ารอบนี้ครับ Incipio ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมมองว่าถ้าใครอยากจะได้เคสใสแล้วก็อยากจะได้การปกป้องที่แข็งแกร่งนะครับทนแรงกระแทกได้เยอะๆนะครับตัวนี้เลยครับผม Incipio Slim นะครับผมดีไซน์ที่ด้านขอบเองก็ดูทำให้ดูหรูหรานะคือเขาไม่ทำให้มันเป็นแค่แบบขาวๆใสๆแบบปกติแต่ตัวนี้จะให้ในส่วนของเรื่องการดูดซับแรงกระแทกมาให้ด้วยนะครับตัวปุ่มก็สามารถกดได้ง่ายนะครับผมทั้งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มด้านข้างเองนะครับสามารถทำได้ง่ายเลยนะครับ Accessตัวปุ่ม Mute Switch ทำได้สบายนะครับด้านล่างนะครับเบนช่องมาพอดีแล้วก็จะมีทางฝั่งของโลโก้ของเขานะครับ Incipio ตรงนี้ก็ดีไซน์เอาไว้ค่อนข้างสวยงามโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกสีหนึ่งนะครับสี Rose Pink นะครับจาก Incipio Slim นะใส่เข้าไปก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับควบคู่กับ iPhone 13 Pro Max สี Sierra Blue นะครับผมใครอยากจะได้ความสวยงามก็เลือกไปดูนะครับว่านอกจากเคสใสแล้วคือด้านหลังเขาเป็นสีใสนะครับแต่ว่าบริเวณขอบๆครับจะเป็นสีโรสหรือว่าสีออกแนวชมพูแดงๆหน่อยนะครับผสมกันไปแต่ว่าสามารถมองทะลุเข้าไปที่ตัวเครื่องได้นะในฝั่งของ iPhone 13 Pro เนี่ยที่เป็นสีซิลเวอร์เองหรือว่าสีทองเองนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับสีสันก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะได้ทางฝั่งเคสที่ดูสวยงามนะครับจากทางฝั่งของ CPO มีให้ชมกันนะฮะ
ตามนี้เลยนะครับผมมาถึงแบรนด์ที่5กันแล้วนะครับผมกับ UAG ชื่อนี้หลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมสำหรับ UAG นะครับเรามีให้ชมกัน4รุ่นครับรุ่นแรกจะเป็นทางฝั่งของ UAG Civilian นะครับรอบนี้จะมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวัสดุของ UAG Civilian ตัวนี้นะครับเป็น TPU หรือว่า Thermoplastic Polyurethane อะไรครับผมคือด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบดีไซน์ให้มันแบบเรียบๆไปเลยนะเขาก็จะมีการกระจายแรงกระแทกเวลาที่ตกกระทบนะครับความโดดเด่นของเขาอยู่ที่เรื่องของการทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง6เมตรนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ในรอบนี้เนี่ยทำให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับดีไซน์เป็น6เหลี่ยมตัวนี้นะฮะทำให้นอกจากดูดซับแรงกระแทกแล้วทำให้ดูมีความแฟชั่นทันสมัยมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าบริเวณตรงกลางนั้นเขาจะไม่ใส่ตัวรูปเลขาคณิตหงเหลี่ยมตัวนี้ไปนะครับเขาจะเว้นไว้เพื่อที่จะไม่ให้บดบังโลโก้ของทางฝั่ง Apple นะครับการติดตั้งสวมใส่เนี่ยทำได้ง่ายแต่ว่าการถอดนี่อาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นต่อไปนะครับ UAG Monarch ครับตัวนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับในซีรีส์ของ iPhone 12นะครับก่อนหน้านี้ขึ้นชื่อด้วยความคงทนแข็งแรงทนแรงกระแทกได้สูงนะครับตัวนี้ก็6เมตรเช่นกันนะครับแต่ว่าการดีไซน์ของเขาจะคงเดิมเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับเพียงแค่ออกแบบให้รองรับกับ iPhone 13นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าใครมองแบบเนี้ยมันเหมือนของ iPhone 12เลยอ่ะการดีไซน์ของเขาคือจะเป็นเคส TPU บวกกับทางฝั่งของโพลีคาร์บอเนตมันจะเป็นแบบดูอัลเลเยอร์ครับมันจะมีทั้งฝั่งของพลาสติกแบบนุ่มนะครับแข็งนุ่มแล้วก็ทางโซนพลาสติกแบบแข็งด้วยนะครับดูดซับแรงกระแทกได้ดีนะครับอีก2รุ่นที่ผมอยากจะให้ชมนั่นก็คือในฝั่งของ UAG Lucent แล้วก็ UAG Deep นะครับแค่ตัวกล่องนะมีความแตกต่างจาก UAG ในอดีตนะฮะวัสดุภายในของรุ่น Lucent นะฮะสัมผัสแรกที่ผมจับและรู้สึกได้ก็คือในเรื่องของการเป็นพลาสติก TPU ตัวนี้นะครับมีความยืดหยุ่นคือยืดหยุ่นมากอ่ะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเคสแบบบางเป็นแบบเคสพลาสติกแบบธรรมดาตัวนี้ดีไซน์ด้านหลังของเขานะจะมีตัวจุดนะฮะเป็นจุดแพทเทิร์นเป็นดอทแพทเทิร์นอยู่ตรงนี้นะครับเล็กใหญ่ผสมกันไปนะครับทำให้ดูมีความเป็นศิลปะมากยิ่งขึ้นและจะมีดอทแพทเทิร์นเล็กๆครับป้องกันคราบน้ำบริเวณด้านล่างนะแล้วก็โลโก้ UAG เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันเดี๋ยวลองใส่กับ iPhone 13 mini ให้ได้ชมกันครับ iPhone 13 mini สี Starlight ของเราสวมใส่ง่ายมากนะฮะไม่ต้องปวดมือกันนะครับผมตัวนี้สวมใส่เข้าไปบริเวณด้านหลังเห็นไหมครับก็จะมีจุดแพทเทิร์นกลมๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็กันคราบน้ำด้านข้างด้วยเช่นกันครับส่วนด้านขอบบริเวณปุ่ม power นะฮะหรือว่าปุ่ม side button เนี่ยปุ่มมันจะไม่ยื่นออกมานะเขาจะดีไซน์ให้เป็นจุด3จุดครับเป็นจุดไข่ปลาที่เราสามารถสัมผัสได้และกดลงไปได้ครับกดง่ายนะตรงนี้ด้านข้างเหมือนกันครับเป็นเครื่องหมายบวกกับลบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม mute switch นะอันนี้ถือว่าบางมากๆเลยนะครับตอนจับสัมผัสรู้สึกได้เลยนะครับเป็นเคสที่น้ำหนักไม่เยอะนะครับสวมใส่เข้าไปนี่เป็นสีฟ้าออกโซนไปทางน้ำเงินนะครับผมก็ใส่ควบคู่กับ iPhone 13 Pro Max Sierra Blue นะครับในเรื่องของการกันกระแทกครับสามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 3.6 เมตรเลยทีเดียวนะครับอย่าล้อเล่นไปเป็นอีกรุ่นที่ใครอยากจะได้เคสน้ำหนักเบาแต่ว่าทนแรงกระแทกได้ดีๆนี่ครับดีไซน์แปลกตาเลยนะครับผมสำหรับตระกูลของ UAG ในรุ่นสุดท้ายครับผมในฝั่งของ UAG Deep ครับหน้ากล่องจะมีความคล้ายคลึงกับ UAG Lucent นะครับแต่ว่าตัวภายในนั้นแตกต่างกันนะครับสวยงามเดี๋ยวผมพามาดูว่าเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นสีขาวกับสีฟ้านะครับที่เรานำมาให้ได้ชมกันนะเคสจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนบนเป็น PC แบบใสมาพร้อมดอทแพทเทิร์นบริเวณตรงนี้ป้องกันคราบน้ำครับส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็น TPU ที่บุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเนี่ยมันจะมีความนุ่มด้วยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยที่ผมสัมผัสให้ชมกันอยู่ตรงนี้นะฮะสีฟ้าเนี่ยจะเป็น PC แบบใสเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีใสแบบสีฟ้านะเห็นไหมมองทะลุเข้าหามือผมนะครับก็จะเห็นความแตกต่างของสีนะครับขอบก็จะเป็นสีฟ้าครับขอบเป็น TPU เหมือนกันครับแต่เป็น TPU แบบแข็งแล้วก็บริเวณภายในนะครับบูเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมลองติดตั้งเข้าไปนะครับผมติดตั้งเข้าไปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมเป็นสี Dual Tone เห็นไหมด้านบนเนี่ยจะเล่นสีตัวเครื่องของเรานะครับมองให้เห็นทะลุตัวเครื่องไปเลยก็จะตอบโจทย์ประมาณว่าเอ้ยเราซื้อ iPhone มาสีนี้ก็จะต้องให้แสดงสีด้วยสิอะไรประมาณนี้แต่ก็อยากได้รับการปกป้องด้วยก็เหมือนต้องมีตัวเคสเข้ามาด้วย
UAG จัดให้ครับผสมกันไปเลยนะครับแต่พอผมดูส่วนล่างๆอ่ะส่วนล่างตรงเนี้ยมันดูน่ารักนะมันดูเหมือนเคสที่แบบว่าเราสาวเขาชอบใช้กันอ่ะผมก็เลยว่าเขาน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการดีไซน์ที่แบบว่าอยากจะให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มีความทันสมัยแล้วก็เป็นแนวแฟชั่นเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เลยออกมาในลักษณะนี้นะครับส่วนด้านล่างครับก็ทางฝั่งของไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงนะครับก็จะเว้นช่องออกมาให้นะครับลงไปลึกแล้วก็ตรงนี้เองนะจะมีที่สำหรับการคล้องสายด้วยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้จะออกแนวเหลี่ยมเลยนะขอบมันจะไม่มนนะครับดังนั้นต้องพิจารณานิดนึงนะครับเวลาที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยผมมองว่าตัวขอบตรงนี้แหละเวลาเรากำไปแบบเนี้ยมันจะเจ็บมือมากกว่าถ้าเทียบกับรุ่นขอบมนนะครับผมว่าถ้าตัดเป็นขอบมนน่าจะดูโอเคกว่าถ้ามีโอกาสได้ลองสัมผัสก่อนหรือว่าร้านไหนเขามีให้ลองก่อนนะก็ลองดูก่อนก็ได้ครับเผื่ออาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ผมบอกไว้เป็นข้อมูลว่าเป็นในลักษณะนี้นะครับติดตั้งกับสีฟ้าเป็นไงบ้างนะครับสีฟ้านะครับโทนตัวนี้นะครับสีฟ้าน้ำเงินก็โทนด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ครับควบคู่กับสีเซียร่าบูของเรานะครับด้านล่างก็จะเป็นสีฟ้าล้วนแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับดีไซน์มีความคล้ายคลึงกันเชื่อไหมครับว่าสามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง6เมตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อย่าไปล้อเล่นกับเขานะครับสำหรับเรื่องความแข็งแรงคงทนนะครับผมอ่ะทั้งหมดนะฮะ4รุ่นนะครับจากแบรนด์ UAG นำมาให้ชมกันนะครับเลือกชมกันได้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถหาซื้อกันได้เลยนะครับเรามาดูในฝั่งของ Element Case กันก่อนนะครับผมมีให้ชมอยู่3แบบโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่รองรับMagSafe นะครับผมใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามารถใช้งานกับแท่นชาร์จธรรมดาได้เฉยๆนะครับพวกแท่นชาร์จไร้สายอะไรเงี้ยนะครับในรุ่น Special Op ครับผมตัวแรกครับผมขอบด้านข้างจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเป็นสีดำเป็น TPU แบบแข็งนะครับผมมีความยืดหยุ่นได้นะครับตัวภายในนะครับจะเป็นทางฝั่งของ PC หรือว่า Polycarbonate นะครับสีจะมีความแตกต่างกันตัวนี้จะเป็นแบบสีขาวใสนะครับเห็นมั้ยทะลุเลยมองไปที่มือผมนะฮะทะลุแบบนี้ส่วนอีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีทะลุเหมือนกันแต่ว่าออกเป็นแนวโซนสีดำนะครับ Element Case โดดเด่นในเรื่องของการกันกระแทกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์เคสของเขามีความเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวผมพาดูนิดนึงนะครับในรุ่น Special Op เนี่ยเราสามารถสวมใส่เข้าไปได้โดยง่ายนะครับตัวเคสนะฮะจิกเข้ามาขอบนิดนึงดังนั้นครับผมแนะนำนิดนึงครับถ้าใครใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกนะถ้าฟิล์มกระจกของใครนะครับล้ำเข้ามาใกล้ๆกับขอบของตัวเครื่องนะครับอาจจะต้องระวังเพราะว่าเคสตัวนี้แอบจิกเข้าไปนิดนึงนะฮะทำให้ฟิล์มอาจจะดันได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเคสบริเวณด้านหน้าเขายื่นออกมาครับทำให้ตัวกระจกของเราหรือว่าหน้าจอของเราไม่สัมผัสกับตัวพื้นส่วนที่โดดเด่นผมชอบตรงนี้มากๆเลยนี่ครับดีไซน์ของเขาออกแนวเหมือน3มิตินะเดิมทีขอบของทางฝั่ง Element Case เนี่ยจะมีเหล็กหรือว่าส่วนที่เป็นโลหะมารองรับการกันกระแทกบริเวณตรงขอบนะครับทั้งมุมทั้ง4เลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนการพิมพ์ 3D อ่ะเหมือนการพิมพ์3มิติขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเป็นรูปที่มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะใช้เป็นส่วนสำหรับการดูดซับแรงกระแทกนะครับมันมีความเป็นโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่และถอดได้ง่ายนะครับบริเวณด้านล่างที่เว้นสำหรับตัวช่องทั้งไมโครโฟนทั้งลำโพงนะครับก็เป็นไว้อย่างสวยงามถอดเคสนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ถอดจากมุมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัวเคสเข้าไปนะครับให้เราดึงพลาสติกตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยติดตั้งเข้าไปนะตั้งเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งสีนะครับผมกับตัวสีดำตัวนี้นะครับสวมใส่เข้าไปควบคู่กับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro สี Sierra Blue ของเรานะครับเนี่ยตัวนี้ยังมีดันฟิล์มอยู่นะครับอันนั้นต้องระวังนะตัวเคสเขาจะล้ำขอบเข้ามานะครับต่อไปนะครับเป็น Special Op อีกรุ่นนึงแต่ว่าตัวนี้จะรองรับการทำงานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ของ MagSafe ที่อยู่ตรงกลางของเคสตรงนี้นะครับตัวนี้ดีไซน์มีความคล้ายคลึงกันกับรุ่นที่ไม่มี MagSafe นั่นแหละเพียงแค่เขาบิวอินตัวนี้เข้ามาแล้วแกะพลาสติกออกก่อนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากติดตั้งเข้าไปนะครับผมสำหรับ Element Special Op ในรุ่นที่รองรับกับ MagSafe นะครับเราจะเห็นนี่ฮะเป็นสัญลักษณ์ของ MagSafe นะครับโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ได้เลยนะครับง่ายๆสะดวกแบบนี้เลยนี่ครับต่อไปเราไปดูอีกแบรนด์นึงครับแบรนด์สุดท้ายคือในฝั่งของ VRS นะครับ
VIS นะครับเรามีให้ชมกัน2รุ่นได้แก่รุ่น Damda Glide Pro นะครับและก็รุ่น MagSafe Quick Stand Pro นะครับเริ่มต้นกันที่รุ่นนี้กันก่อนแล้วกันนะครับผม Damda Glide Pro ดีไซน์นี่เราเห็นเด่นชัดมากเลยนะครับผมเป็นถ้าเทียบกับทุกรุ่นนะครับทั้ง30กว่าแบบที่ผมนำมาให้ชมกันผมมองว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่มาพร้อมเรียกว่าฟีเจอร์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือในฝั่งของการที่จะสามารถใส่ตัวบัตรต่างๆได้นะครับเนี่ยเป็นกึ่งออโตเมติกนะเนี่ยเราสามารถเลื่อนมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะนำบัตรครับมาใส่ได้เลยซึ่งบัตรนะครับจะรองรับสูงสุดที่4ใบนะครับแล้วก็ปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับเอาใส่ไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไม่ไหลออกมานะครับโลโก้ด้านหลังนะครับเขาจะออกแบบให้เป็นนี่ฮะสัญลักษณ์ของ NASA นะครับผมเอาไว้นะด้านในนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับแล้วก็บอกในรุ่นเอาไว้ว่าเป็น Damda Glide นะครับสวมใส่เข้าไปใช้งานง่ายครับติดตั้งง่ายเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะครับออกแนว Aerospace หน่อยๆนะถ้าเราดูหนังพวกไซไฟเราจะเห็นดีไซน์ในลักษณะแบบนี้แหละก็ถ้าใครชอบแนวนี้นะครับ VRS Damda Glide Pro ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคุณนะส่วนในเรื่องของการกันกระแทกครับรองรับการกันกระแทกสูงสุดที่4ฟุตหรือว่า 1.2 เมตรนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นครับ MagSafe Quick Stand Pro นะครับรุ่นนี้มาพร้อมสีดำครับภายในครับเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็นชื่อรุ่นนะครับนี่ฮะ VRS Quick Stand Pro Series นะครับผมใส่เข้าไปดีไซน์ครับก็จะแตกต่างจากทางฝั่งของรุ่นนี้หน่อยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีความบางกว่าแต่จุดที่เขาโดดเด่นจะอยู่2จุดครับจะอยู่ในเรื่องของ Quick Stand ครับตัวนี้ครับเราสามารถงัดออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ตั้งขาขึ้นแบบนี้ได้เห็นไหมครับถ้ามองในมุมนี้นะจะช่วยให้เราครับนำ iPhone ของเรานั้นมาใช้งานในแนว Landscape ได้อย่างง่ายนะครับเผื่อจะดูซีรีส์หรือบางคนนะครับอาจจะใช้ในลักษณะนี้แล้วก็มีคีย์บอร์ดในการพิมพ์งานก็สามารถทำได้นะครับผมอีกหนึ่งความสามารถครับของรุ่นนี้จะอยู่ในเรื่องของการใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ครับแปะเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่นะครับคือจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของการกันกระแทกนะครับจะเท่ากันกับรุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่4ฟุตหรือว่า 1.2 เมตรนะครับผมสำหรับทั้ง2รุ่นจากแบรนด์ VRS นะครับและนี่คือ34เคสจาก7แบรนด์นะครับผมที่เรานำมาให้ชมกันเดี๋ยวผมมาสรุปช่วงท้ายให้ได้ฟังกันว่าในแต่ละรุ่นนั้นผมชอบตัวไหนบ้างนะครับเห็นกันไปแล้วนะครับผมทั้ง34เคสที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือกตัวไหนบ้างมาดูกันนะครับมาให้ดูกันหน่อยนะฮะทั้งหมดนี่นะเอาให้เห็นกันนะถ้าเป็นฝั่งของเคสใสนะครับผมให้ Incipio Slim นะครับตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นเคสบางแต่อย่างที่บอกครับสามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 4.25 เมตรเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเหมาะกับใครที่ต้องการอยากจะโชว์ความเป็นเครื่องเหมาะกับใครที่ต้องการโชว์สีของ iPhone นะครับให้ดูมีความโดดเด่นนะครับคือแม้เป็นขอบใสธรรมดาแต่เขายังเล่นลวดลายครับทำให้ iPhone นั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณขอบนะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็เป็นไว้นะครับอย่างใสนะครับแล้วก็ด้านหลังเองครับสามารถมองได้ชัดเจนเลยนะครับผมและอย่างที่ชอบนั่นแหละก็คือเรื่องความสูงที่เขาสามารถทำได้คือ 4.25 เมตรเลยทีเดียวอีกหนึ่งตัวนะครับผมดูเรียบหรูและสามารถใช้งานได้ดีนะครับผมเลือกในฝั่งของ Incipio อีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในรุ่นของ Duo นะครับด้วยความที่เขาดีไซน์ให้เป็นแยกส่วน2ชิ้นมันช่วยในเรื่องของการกันกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นและดีไซน์เป็นแบบทูโทน2สีนะครับสีดำตัดกับสีน้ำเงินตรงเนี้ยแต่มันดูเรียบหรูด้วยนะครับจึงทำให้ผมชอบรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมส่วนถ้าหากกันกระแทกสูงๆนะฮะกันกระแทกได้เยอะๆผมขอเลือกเป็นทางฝั่งของ UAG Dip ครับด้วยความที่ UAG Dip เนี่ยเป็นการเหมือนคิดใหม่ทำใหม่นะฮะแต่ยังคงความแข็งแรงไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะแบ่งเป็นทูโทนเลยฝั่งด้านบนแสดงให้เห็นของตัวเครื่องส่วนฝั่งด้านล่างเองนะครับก็บวกกับทางฝั่งของสไตล์โมเดิร์นน่ารักน่ารักนะครับผมว่าสาวๆก็น่าจะชอบนะในลักษณะนี้ไม่ใช่แค่ดูมีความแข็งแรงนะมันก็ทนทานต่อการตกกระแทกได้ด้วยนะครับผมทำได้ดีเลยนะครับส่วนในรุ่นของ MagSafe นะครับผมขอเลือกไปในฝั่งของ Otterbox นะครับสำหรับ Otterbox นะครับเป็นเคสกันกระแทกที่หายห่วงเลยนะครับเรื่องของการกระแทกแล้วก็ที่สำคัญครับสามารถใช้งานร่วมกับทางฝั่งของฟิล์มกระจกได้ด้วยนะครับทนแรงกระแทกได้ดีนะครับ
แล้วถ้าใครมีแท่นชาร์จ MagSafe นะครับก็ใช้งานร่วมกันแบบสบายๆเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมด34เคสนะครับผมจาก7แบรนด์ที่เราขนจาก VGAT มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมถ้าชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมจากทาง VGAT เองมีหลากหลายนะครับทั้งทางฝั่งออนไลน์เองนะครับสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ของ VGAT หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับและเคสจาก VGAT นะครับมาพร้อมการรับประกันทั้งหมด1ปีนะครับผมพิเศษสุดๆนะครับผมสำหรับแฟนเพจ iMode นะครับรับส่วนลด 10% เมื่อซื้อเคส iPhone 13 Series ทุกรุ่นนะครับโดยการกรอกรหัส VGIP13 นะครับผมผ่านการสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์ของ vgat.com นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2565ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ